ครับสวัสดีครับมาพบกับมายาลิกาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับช่องที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับนาฬิกานะครับผมและแว่นตาวันนี้เนี่ยมีอะไรจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับตัว Psycho Diver SKX 009นะครับผมอยู่ในกล่องนี้แล้วแต่ตะแดนนี่ SKX 009นะครับนาฬิกาดำน้ำที่เป็นไอคอนิกของตัวไซโก้เลยก็ว่าได้หรือว่าฉายามันคือไซโก้หน้าเป๊ปซี่นะครับเพราะอะไรถึงเรียกหน้าเป๊ปซี่ขอบของเขาจะเป็นสีแดงและสีน้ำเงินนะครับก็เลยเรียกกันว่าเป๊ปซี่ตัวนี้เนี่ยก็มีประวัติอย่างยาวนานนะครับเนื่องจากว่าผลิตมาหลายปีแล้วมันก็เลยโด่งดังมากๆแต่ณเวลานี้เนี่ยปี2020นะครับได้ยกเลิกการผลิตตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตัวใหม่เนี่ยก็จะมาแทนเป็นรหัส SRPD นะครับตัวเรือนคล้ายๆกันนะครับหน้าปัดคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนั้นจะดูโมเดิร์นกว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีได้รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับนักสะสมเนี่ยก็จะตามหากันอย่างมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาใส่เรือนนี้คือทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นไซโก้เป็นไอคอนิกของไซโก้เลยสำหรับไซโก้ดำน้ำนะครับดำน้ำได้ถึง200เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 7S26 ตัวใหม่ๆเนี่ยจะเป็นพวก 4R นะครับตัวนี้ไม่สามารถแฮกเข็มวิได้นะครับเวลาคุณดึงเม็ดมะยมออกมาเข็มวิก็ยังจะเดินอยู่นะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องตัวเก่านะครับตัววินเทจเลยนี่ดึงเม็ดมะยมมายังเดินอยู่เลยนะครับแต่ว่าคุณก็ตั้งเวลาได้นะครับพอตั้งเสร็จก็กดกลับเข้าไปดึงมาคลิกดึงนะครับตั้งเวลาตั้งวันที่และสัปดาห์นะครับผมนี่แค่นี้เองเป็นมะยมเกลียวนะครับอย่าลืมปิดมะยมทุกครั้งที่ตั้งเวลานะครับผมตัวนี้เนี่ยให้มาพร้อมกับสายยางนะครับซึ่งจะเบามากๆสำหรับนาฬิกาไดเวอร์นะครับผมแต่ว่าสายเนี่ยของตัวไซโก้ตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนพวกไดเวอร์แบบราคาหลัก 20,000 นะครับราคาป้ายที่อยู่ 20,000 เพราะว่าสายเขาจะแข็งนิดนึงส่วนพวกไดเวอร์ตัว 20,000 เนี่ยสายเขาจะนิ่มกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนสายกันได้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้สายนิ่มๆนะครับผมฝาหลังเป็นฝาเกลียวนะครับมีรูปลูกคลื่นแสดงสัญลักษณ์ของนาฬิกาไดเวอร์นะครับแล้วก็นี่คือราคานะครับราคาป้ายอยู่ 9,600 นะครับผมใครสนใจก็ไลน์เข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาได้อีเมลก็ได้นะครับผมตัวเรือนเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับผลิตจากสแตนเลสสตีลนะครับซึ่งมีความทนทานมากๆถ้าเกิดใครเคยเห็นตัววินเทจของไซโก้บอดี้นี้นะฮะตัวแบบนี้เลยแค่เปลี่ยนรหัสเครื่องอย่างเดียวแค่นั้นเองราคาตัววินเทจก็สูงเอาเรื่องอยู่นะครับผมขนาดของเขาเนี่ยก็เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ40มิลนะครับแล้วก็ความหนาของเขาก็อยู่ที่12มิลนะครับผมกระจกไม่ได้เป็นกระจกซัพไฟนะครับเป็นฮาร์ดเหล็กนะครับกระจกแข็งของไซโก้นะครับนี่คือตัวไซโก้นะครับ SKX 009นะครับโมเดลนี้นะครับหมดแล้วนะครับคือถ้าเกิดอยากได้รุ่นนี้เนี่ยก็ต้องตามหากันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบริษัทไซโก้เนี่ยเขาไม่ได้นำเข้ามาแล้วเพราะว่าเลิกการผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ขอจบเพียงรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ